ความรู้สึกวันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นเขาก็จะเงียบๆเขาอยากเจอเราเขาอยากถ่ายรูปก็จะมาเงียบๆแล้วพอมาถึงแลนดิ้งปุ๊บแล้วมีคนมาต้อนรับคนจากการบินไทยมาต้อนรับก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วแต่พอเดินออกมาเจอคนเยอะๆอะค่ะแบบใจนี่เต้นแล้วแบบน้ำตาจะไหลตลอดเลยคือปื้มปิ่มแล้วก็ตื่นตันมากๆจริงๆค่ะเห็นแฟนๆวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลายคนมารอต้อนรับเลยคนลุกเลยเพราะว่าชีวิตจากเด็กธรรมดาก็แบบเดินก็ทั่วไปเนาะไม่ได้มีใครจะมารออะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้มีคนมารอคือโอ้น้ำตาจะไหลตั้งแต่เดินอะเดินก้าวแรกปุ๊บแต่ว่าดีใจมากแบบรู้สึกมีพลังมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเราทำให้ประเทศไทยได้แล้วนะเพราะว่าบินก็เชื่อว่าแบบแฟนๆชาวไทยก็รอแบบมงกุฎจากเวทีนี้มานานอย่างวันนี้ก็มีช็อตประทับใจด้วยเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้ด้วยโอ้คุณพ่อเซนซิทีฟมากเพราะว่าคุณพ่อไม่เจอมาประมาณร่วม2เดือนแล้วค่ะเพราะว่าติดภารกิจตั้งแต่เวทีนางงามกรุงเทพจนนางสาวไทยจนเวทีใหญ่มิสอินเตอร์ก็ร่วม2เดือนไม่ได้เจอครอบครัวเลยไม่ได้เจอเลยคุณป๊าก็เลยแบบมีโมเมนต์คือหนูก็เซนซิทีฟเหมือนป๊าร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยน้ำตาจะไหลตามค่ะต้องบอกแม่ช่วยปลอบป๊าหน่อยเดี๋ยวป๊าร้องไห้แล้วบินร้องไห้ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากรับตำแหน่งมามีโอกาสโทรคุยอะไรคือช่วงระยะเวลาที่บินเหมือนทำการแข่งขันบินจะไม่ค่อยโทรหาครอบครัวเพราะว่าบินเป็นคนเซนซิทีฟแล้วถ้าบินโทรหาบินจะคิดถึงมากแล้วมันจะหลุดโฟกัสจากการทำงานจากการที่เราเข้าประกวดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่โทรดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอกลับมาเจอทีเดียวซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเราคงไม่ได้ถึงขั้นว่าได้ที่หนึ่งมั้งเดี๋ยวก็ได้กลับมาอ้อมอกป้าแม่แล้วอะไรเงี้ยได้มีเวลาให้ป้าแม่แล้วแต่ว่าพอมันได้ปุ๊บเนี้ยมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงที่ก็ดีใจแต่ว่าป้าแม่ก็จะแบบหนูทำไมไปไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงบอกว่าไม่แน่ใจว่าไปได้ที่ไหนคือเป็นคนที่กำหนดเป้าหมายไว้ไกลๆว่าแบบเราอะอยากได้ที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องได้พอเราอยากได้แต่ไม่ได้หวังอะเราก็แค่ทำดีที่สุดซึ่งเราก็ทำดีที่สุดในทุกๆวันแต่ว่าเราไม่หวังเพราะว่ากองประกวดที่ Miss International อะค่ะเขาเก็บทุกอย่างเงียบมากคือเขาไม่บอกไม่หลุดไม่ดูพรีเฟอร์ใครเลยเราแบบไปรู้พร้อมกันวันสุดท้ายจริงๆว่าแบบอ้าวไฮแลนด์หรออะไรเงี้ยหน้าก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเรียกว่าเป็นมามืดได้สำหรับการประกวดหนูว่าก็มามืดแหละเพราะว่าคนตัวเก่งๆเนี่ยเยอะมากแล้วแบบปีนี้เป็นว่าผู้เข้าแข่งขันสวยแล้วก็มีความสามารถมากๆก็เลยเป็นอันนึงที่แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นเราเพราะทุกคนก็มีดีในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นช็อกบนเวทีไม่น่าเหวอเลยก็เหวอเหวอมากเพราะว่าตอนแรกเราก็เตรียมจับมือกับมิสเวียดนามแล้วว่าเดี๋ยวคงเป็นอีกคนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ดูสปีชเขาดีนะคะแล้วเราก็โอเคจับมือแล้วเสร็จปุ๊บเอ้ยเอาเป็นเราเหรอก็เลยอุ้ยไปทีนึงเอาไทยแลนด์นี่นาอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ตกใจแวบแรกคือสมองแบบไม่สั่งการแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งเพื่อนเข้ามากอดก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบดีใจมากดีใจมากเหมือนคำพูดที่บินพูดเสมอบนเวทีคือเราเป็นผู้หญิงแล้วมันใช่ก็คืออ๋อบนสปีชบนเวทีเนาะก็คือบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงธรรมดาอย่างบิ้นทำได้พวกคุณก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าทีมเวทีเป็นเชียร์ all women ก็คือเชียร์ผู้หญิงทุกคนให้ในทางไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่บิ้นเลือกที่ว่าจะเชียร์จากประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าบิ้นก็รู้สึกว่าความเป็นคนธรรมดาทุกคนต้องเคยเป็นมาก่อนไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นดาราเลยหรือว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จเลยมันก็เริ่มจากคนธรรมดานั่นแหละบิ้นก็เลยคิดว่ามันเป็นสปีชที่น่าจะให้แรงบันดาลใจได้ตอนนั้นเราก็แค่อยากสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยเราอยากให้ผู้หญิงทุกคนแบบกล้าในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก็ทำเลยถ้ามันเป็นความฝันเราก็ทำแค่นั้นคิดว่าทำไมผู้หญิงธรรมดาอย่างเราถึงได้ตรงนี้มาบิ้นคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราทำดีที่สุดและเราไม่ต้องสตริกกับความคาดหวังมากเกินไปคือบินอย่างที่บินบอกไปว่าบินไม่คาดหวังเลยแต่ว่าบินทำดีที่สุดนะทำดีที่สุดในความหวังของบินในความฝันของบินแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังเยอะเราจะได้ไม่ต้องกดดันไม่มีอะไรมากดดันเราสังเกตประมาทก่อนหน้านี้บินลบทิ้งก็ดีใจที่ไม่เชิงคำสบประมาทหรอกเพราะว่าจริงๆบินก็เข้าใจว่าทุกคนนะอยากได้ตัวแทนประเทศที่ดีที่สุดนึกออกไหมไม่มีใครอยู่ดีมาด่าเพราะว่าเราไม่ส่วนมันไม่ใช่เหตุผลเพราะมันเป็นเหตุผลว่าเขาอยากได้ตัวแทนที่ดีแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังแบบยังขาดหลายจุดซึ่งก็ยอมรับว่ายังขาดหลายจุดในเวทีนั้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มระหว่างทางท้อไหมกับคำเหล่านี้ไม่ค่อยท้อค่ะแบบเป็นคนที่แบบถ้ามีอะไรที่แบบเข้ามากำลังจะเครียดแล้วเราจะทิ้งเร็วมากเพราะเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราไม่พัฒนาแล้วเราจะทำแล้วมันจะทำให้เราแบบทำเป้าหมายได้สำเร็จก็เลยทิ้งไปก่อนแต่ว่าเรามองนะเราจะเอามาปรับแล้วเราก็จะทำไม่ได้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์นึงเนาะว่าเอ้ยเราทำให้ทุกคนเห็นได้แล้วไม่ใช่ความรู้สึกจัด